วัสดีครับพัทครับแซมครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูโรชาแนลครับวันนี้เรามากันในรายการ RuPaul Drag Race UK vs The World Recap และขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับชิชิราเชสคนตาสับแล้วควีนปังปังปึ้งปึ้งผู้หญิงก็ใส่ได้ได้ได้สายสายฝอใสคอใสหออะไรนะขอบคุณ SLC Clinic แล้วก็ SLC Hospital นะครับผมสิวผิวศัลยกรรมต้อง SLC EP ที่5 5แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่ติดตามก็จะรู้ว่ามันมีแค่6 EP นะรอบ Semi Final แล้วนะแม้ว่าคนของเราจะได้แบบตุยไปแล้วไม่เป็นไรเรายังมีคนอื่นให้ดูความเดินตอนที่แล้วก็คือปันจนาฮิลของเราที่ถูกชิมบลูนะครับก็เขี่ยทิ้งไปถือว่าเป็นการเปิดเกมแบบอยากเป็นทางการเอาหรอไม่ใช่แต่จิมโบเหรอรอบนี้เนี่ยก็คือบลูชัดเจนมากเอาออกเพราะว่าเนี่ยเป็นเทรดเป็นแบบว่าคอมเพติชันของรายการ EP ที่5 Maxi Challenge เนี่ยก็ Lucical แต่งเพลงเป็นหนึ่งในเมน Challenge ละกันแต่ว่าถ้าตำนานสุดอ่ะก็ต้องรีดยูโรดยูใช่ดูพอก็จะเป็นเจ้าแห่งการขายของเนาะในทุกๆซีซั่นก็จะมีการเอาเพลงตัวเองเนี่ยมาขายแล้วก็เอามาทำเวอร์ชั่นใหม่ท่อนเริ่มกับท่อนฮุกเหมือนเดิมแต่ระหว่างนั้นก็ให้คนไปแต่งเพิ่มแต่ก่อนพูดถึงชาเลนจ์มีอย่างนึงที่อยากจะพูดมากเลยตั้งแต่ดูมานะนอกจากปันๆแล้วนะโมฮาเนี่ยเป็นคนที่เตรียมชุดบอยได้แบบจริงจังทุกวีคือคิดมาแล้วแหละคิดมาแล้วว่าสไตลิสต์ใช่แล้วไม่มีชุดไก่กาแบบว่าชุดแบบเหมือนบาก้าเป็นชุดเสื้อคลุมมาไม่มีนะคือมีเต็มทุกชุดจริงๆแล้วคือบาก้าบ้านอยู่อังกฤษนะไม่แบกชุดมาไม่แบกชุดคิดไว้แล้วว่าวันนี้ฉันจะใส่ชุดไหนเล่าเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่น่าสนใจของ EP นี้ที่ก็มีการคุยกันก็คือมันจะมีช่วงที่แบบมาทอเมามอยกันใช่ป่ะก็จะมีการพูดถึงเรื่องการเลิกเล่าเข้าพรรษาการเลิกเล่าของจูจูบีแล้วก็การที่แบบดูแบบเมาตลอดเวลาของบาก้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วควีนก็ต้องอยู่กับอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าความแบบเอนเตอร์เทนมันแสดงในบาร์ใช่ป่ะโบสลี่ไม่ได้มีใครแสดงแบบขายบัตรจัดคอนเสิร์ตมันก็ทุกคนก็ต้องมีแบบทิปซี่นิดนึงแต่การเมาของชูจูบีเป็นตำนานเออใช่ถ้าใครที่เคยดูมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่มีสิ่งที่เรียกว่าอันทักเนาะอันทักคือห้องที่เหมือนแบบพอเราขึ้นรันเวย์เสร็จรูปพอบอกให้ลงไปรอเริ่มมีตอนซีซั่น2ห้องพักแหละระหว่างแบบปรับเวทีได้กรรมการตัดสินใช่ๆก็จะเป็นการนั่งเมามอยคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งจูจูบีได้สร้างตำนานไว้โดยการไปเมาตั้งแต่ตอนอันทักทำให้ตอนที่ขึ้นเป็นลิปซิงสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนเมาแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เหมือนเมาเมาจริงแต่ชนะแต่อิโมชั่นอลไงพอมาบุก็คือแบบครั้งทัวร์ใหญ่คือซีซั่นแรกจะมีไอ้นี่สปอนเซอร์เป็นแอบโซลูทวอดก้าหรือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆก็อาจจะผสมเยอะหน่อยให้ควีนมากินกลุ่มกลืนได้ซีนปุ๊บก็จะมีซีซั่น2จูจูบีที่เมาขึ้นสเตจแต่ว่าหลังเวทีไม่ได้มีอะไรไวโอเลนต์มากแต่พอซีซั่น3ก็มีแบบสาดเหล้าใส่กันนั่นนี่นู่นก็เลยแบบทุกควีนก็เลยโดนลิมิตเหลือ1แก้วแล้วปริมาณเหล้าก็น้อยลงเรียกว่า1ช็อตดีกว่า1ช็อต1ช็อตเท่านั้นหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยมีซีนเมาแล้วเท่าไหร่แต่ใดๆก็คือนางก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนนางตอนนี้นางก็เลิกเหล้าแล้วนี่อยากแผนป้องเรื่องเลิกเหล้าแผนมาที่แอดมินอีกคนนึงที่กำลังดื่ม อยากมีความสุขคือนางถึงขั้นบอกว่านางเปลี่ยนนี่เลยนะเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเลิกคบกาแฟเลยนี่ใช่ที่คบกันมานานมากเปลี่ยนที่ที่นางไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยเพื่อต้องการแบบจัดการตัวเองใหม่ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ละคนโซบิลิตี้บางคนก็ต้องไปรีหงรีแฮปใดๆเลยใช่ๆๆอีกประเด็นนึงของที่โมพูดก็น่าสนใจเรื่องเรลิเจียสใช่ไหมแล้วก็เรื่องการที่โดนไปเหมือนไปบำบัดมีซีรีส์ใน Netflix ได้เรื่องนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับก็น่าสนใจมากเลยอ่ะมาที่ challenge ดูแม็กซี่แล้วป่วยใครถ้าเอาแค่ตอนซ้อมนะชอบบาก้ามันตลกเนาะเพราะว่าบาก้าเนี่ยเป็นคนที่มีเซนเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วการใช้เสียงดีบุคลิกชัดเจนแพ็บๆอันนี้แบบจอยจอยจอยแต่คนที่เราสึกว่าลองมาแล้วโดดเด่นอยู่แล้วคือโมสำหรับเรานะเพราะว่าด้วยความเราว่าตอนซ้อมมาจูบีอ่ะอวยเยอะมากหรือว่าเกรดก็อวยซีนก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบคนอื่นเอาพูดจริงๆนี่หลักจูบีนะแต่ลองเสิร์ชจูบีไลฟ์ทุกอันนะร้องแบบมีความเพี้ยนกระบิดกระเมียนคือไม่ได้ร้องแบบไม่ร้องดีขนาดนั้นไม่ได้ร้องดีขนาดนั้นจริงๆก็อีดิทติ้งช่วยใช่ช่วยช่วยอยู่แล้วเป็นคนชอบร้องเพลงละกันเป็นคนชอบร้องเพลงชอบแขกปากเหมือนฉันแหละปิงแบงบอกแล้วร้องดีไหมมึงไม่ได้เหมือนจูจูบีมึงเหมือนเจนนี่ก็คือร้องซึ่งเราเห็นเลยว่าเจนนี่ก็คือสตรัคเกิลจริงแหละก็คือร้องไม่ได้อ่ะเป็นคนไม่ใช่ไม่ร้องเพลงนางก็บอกอยู่แล้วแต่ว่ามึงยิ่งดูไปเนี่ยเจนนี่ตอนบอยอ่ะน่ารักชิบหายเลยจากซ้อมแล้วขึ้นสเตจแล้วก็ผิดคาดเพราะเจนนี่ร้องพอมากอ๋อที่ไหนได้อีดิทแล้วอีดิทรัวนี่คือดูแบบละเอียดยิบมีซีนแบบบางคนเต้นไม่ทันเลยต้องไปกดพอดูเองแต่สุดท้ายเอาคำก็อยู่ขึ้นอยู่กับการอีดิทแหละจริงๆมันการอีดิทคือของเมกาอีดิทติ้งช่วยไหมช่วยแต่มันไม่ออบเวียสแบบของอังกฤษแล้ววัดทีมตัดต่อจะว่าทำงานหนักทำงานหนักให้พุชว่าจะให้ใครชนะเราว่ามันมีความแบบไม่แฟร์แบบต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้ว่าอีดิทติ้งอ่ะ
ทำตามผลเพราะว่าเพราะลูกคนเป็นคนเดียวที่ตัดสินใช่ณวันที่แข่งอ่ะอย่างที่ยังไม่มีการอีดิทเลยเลยอ่ะมันจะเท่ากันหมดมันอยู่ที่บรรยากาศตรงนั้นแล้วรูพอลหรือโปรดิวเซอร์ที่ทำงานด้วยกันเลือกแล้วว่าจะให้คนนี้ท็อปทูดังนั้นเนี่ยอีดิทมันก็ต้องส่งให้มันขาดอ่ะเพราะถ้าเกิดมันไม่ขาดก็เป็นปัญหาว่าคนดูก็จะรู้สึกว่าแบบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการแพนกล้องการให้ซีนให้โมเมนต์ของใครแต่ละคนเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบผลมันดูแบบสอดคล้องไปตามนั้นซึ่งเอาจริงวิกเนี้ยถ้าคนแย่เป็นโดดเด่นก็มีเจนนี่คนเดียวอีก4คนแล้วเขาพอกันคำว่าแย่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าแย่แบบแย่เลยเขาเพอร์ฟอร์มดีเพราะมันเป็นการลิฟติ้งอยู่แล้วมันไม่ได้ลองสดไงแล้วเอาจริงลายเต้นนางหรืออะไรเงี้ยความสวยอ่ะขอพูดเรื่องลุคก่อนลุคของตอนที่มาทำลูซิคอลคนที่เราชอบลุคมากสุดนะก็คือโมเลตแบบว่าทีน่าเธอแล้วก็นางทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ตอนทานเลนโชแล้วนางชอบผมทรงนี้เหมือนนางอินกับความล็อกกี้ล็อกหน่อยซึ่งเรารู้สึกว่านางผูกคาแรคเตอร์มาชัดมากจุดเด่นชัดดีบลูนี่คือตามมาตรฐานก็คือสดใสเฮ้ยแต่เราว่าวิกเนี้ยจูจูบีลดนะแล้วจูจูบีอ่ะเชื่อไหมชุดชาเลนดีกว่าชุดที่ใส่เดินรันเวย์อีกกูอยากจะพูดตอนท้ายอีกอะแต่ว่าจูจูบีรอบนี้เหมือนแบบตื่นเสื้อผ้าคือติดตอมมอเพิ่งมาถึงวิกนี้ยิ้มปันปันออกแล้วยิ้มชุดปันแต่หน้าผมอะดูตั้งใจทำอะหนึ่งคือมีการเก็บโค้งเก็บคิ้วแปลว่าตาติตี้ที่เธอคิดว่าวิกที่แล้วนั่งทำกูว่าใช่เนี้ยชายนะและชายแบบมึงกวนตีนหรอชุดเมอร์เอยบูทเอยคือเมคอัพดูตั้งใจมากใช่เมคอัพดีคือไม่ได้แบบโอ้โหฟูฟ้าอลังการแต่ว่ามึงคิดมาแล้วว่าอันนี้แบบมันมีคาแรคเตอร์ของเจนนี่ก็สวยสวยเซฟของนางตามสไตล์นางก็คือสวยเหมือนลุคเข้าบ้านส่วนบาก้าก็เหมือนนางเขาเดิมหมดอุ้ยถ้าบาก้าเลยชุดใช่ไหมลุคชุดนี่คือแบบซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆอันเนี้ยชุดของพวกนี้คือนางเตรียมมันเองบางทีชาเลนจ์พวกนี้รายการเขาอาจจะให้มาเหมือนตอนทำอีลูซิคอลที่รอบที่แล้วใช่ไหมที่ปันชนะแฟนนี่อ่ะใช่อันนั้นก็เป็นทีมงานเตรียมชุดให้แต่เนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบมีการเวิร์กชุดกันมายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดบาก้าคือแบบบ่ได้รู้สึกว่าได้ไหมคือควรเอากระโปรงออกไหมหรือแค่หรือมันลกไปหมดอ่ะแล้วคือตอนนี้คือมันมีเส้นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แล้วว่าสามคนหน้าชุดดีอีกสองคนจูจูบีสวยเจนี่สวยแต่ชุดเราก็เกือบเราชอบชุดอีสามคนหน้าเหมือนแบบตั้งใจมาดีชุดโมเอาจริงเด่นกว่าทุกคนเลยเหมือนเป็นเซนเตอร์วงอาจจะมาจากบ้านก็ได้ใครจะไปดูแดงขาวน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยดูรวมๆก็เอาเพลงออกมาดูได้แต่ก็คงไม่ได้เป็นซิงเกิลที่โดดเด่นจำไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ไม่ได้บิงแบงบองซิงแซงซองยังไม่ได้ยังไม่เท่าเพลงนั้นเลยเนาะหลังจากที่แม็กซี่เสร็จก็มาถึงรันเวย์ทีมรอบนี้คืออะไร work of art ซึ่งอารยา work of art ก็คือยิงจบมันกว้างเนาะก็คืออะไรที่ออกมาดูเป็นอาร์ตถ้าไม่เห็นภาพก็ไปดูของที่มันชัดก็คือของสเปนซีซั่นที่แล้วที่มันมีชุดที่แบบคนใส่เป็นแบบซาวาตอร์เดลี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นรันเวย์ครับสับคนแรกมาเลยโครงการก็คือเป็นบาก้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอะแล้วว่าดีสุดคือวิกที่เหลือคือแย่หมดเลยเอาจริงที่ชอบท่อนบนที่ชอบแบบว่าท่อนที่แบบเป็นสีเขียวเป็นดอกไม้ข้างบนแต่ว่าตั้งแต่อีไหปลาลงไปข้างล่างเนี่ยความสุดเหมือนดูเนี่ยเหมือนแบบดูแม่นาคผีกระสือแล้วก็หนีลงตุ่มอันนี้มันล้อมาจากไอ้ตัวภาพวาดไงแล้วก็เป็นแบบแต่ไห่ดูแบบแล้วก็อีเส้นสิบข้างหลังคือสีดำชัดมากคนต่อไปบลูนะจ๊ะชอบเมคอัพแต่ไม่ชอบชุดโอเดรสไปนิดนึงเหรอไม่คือชุดคือเมคอัพคือดีมากเป็นชุดแรกที่เราไม่ชอบของนางเลยเอางี้ดีกว่าตั้งแต่แข่งมานะชอบตีมมากเลยชอบท่อนบนจนถึงเอวแล้วก็ไม่ชอบกระโปรงข้างบนใหญ่ไปแล้วถือว่าถ้าเกิดข้างล่างตัดให้สั้นไปเลยหรือว่าเป็นแบบเป็นวอลผ่าสูงก็ได้นะคือแบบวอลแบบดูพองงี้เหรอน้อยไปเลยอ่ะคือแบบเซ็กซี่ไปเลยข้างล่างนี่ข้างล่างมันดูแบบข้างบนก็ใหญ่ข้างล่างก็ใหญ่แต่ว่าเราอย่างให้เพราะว่าเราสึกว่าโทนรวมสีเสืออะไรอย่างเงี้ยท่านดูเป็นชาวรัวด้วยนะความแบบมันมีคนทำแล้วดีไปแล้วด้วยแหละเสียดายจะเมคอัพนางดีมากอ่ะสามสองหนึ่งตอบโจทย์ไม่เยอะไม่น้อยไปอันนี้ให้แล้วก็จดจำนี่ให้เป็นท็อปทูดออฟเดอะวีคเลยในห้าคนพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราเห็นแล้วเราว่ามันแบบมันรู้เลยว่ามันแอนดี้วอร์ฮอลมันใดๆไม่ใส่ชุดมันแบบไม่ต้องตะโกนเยอะแล้วก็เราว่านางเป็นคนที่แบบใส่น้อยแล้วอยู่ทุกชุดทุกวีคเลยดีไม่ดีชุดนี้อาจจะซื้อออนไลน์มาก็ได้เซิร์ชกลิตเตอร์กรีนแจ็คเก็ตแต่นางใส่สวยพอรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอิเลเมนต์ประหลาดแต่ว่าการมิดกันแมทช์ของนางใช่นางดีถ้าจะมีติดเรื่องเลนส์ความยาวของกระโปรงที่สุดว่ามันแอบยาวไปหน่อยจะสั้นหรือจะยาวก็เลือกสักอย่างใช่ไหมสิ่งที่ชอบสุดคือวีคนางทำเป็นนางทำสีเป็นทีดีเลยนะลงตัวเวลามันเหมาะเจาะพอดีกับแบบโจทย์นี้อะไรเงี้ยนี่ให้แบบเกือบเท่าชุดดีท็อกตอนเข้ารอบไฟนอลหรอชุดขาวดำถ้าเสร็จชัดแล้วจบไม่เหมือนจัมบาก้าวิกแรกใช่ป่ะที่หน้าทองมันคนละเฉดนี่คือทั้งตัวก็คือแบบนี่ใส่ถุงน่องถุงมือแต่ก็เฉดเดียวกันใช่ใช่ใช่สวยสวยสวยอ่ะคนต่อไปครับจูจูบีให้มันเถอะแข่งมาแบบ
จะหมดรายการอยู่แล้วอันนี้มึงเป็นอาร์ตที่นางเลยเพรสเซนต์จากอีแบรนด์ไอริสแวนเฮอร์เพนที่แบบมิดเฟรมใส่บ่อยๆมีกระโปรงพรีทให้เพราะว่าเมคอัพแบบองค์รวมแต่จริงความพรีทชัดคือไม่ชัดเลยเห็นมันพรีทคือแบนมากชอบเลยคือชอบท่อนบนคือแค่หน้าเครื่องหัวแล้วรู้สึกว่าเนี่ยดูดิสวยทำได้ไหมอันจริงอ่ะอันนี้เป็นทูธสำหรับเรานะทูธคาบเส้นสำหรับเราคาบเส้นเหมือนกันเพราะว่าสวยจริงแต่ว่าถามว่าพอคำว่า work of art แล้วว่ามันไม่อาร์ตเนาะกูอยากใส่ชุดสวยออกมาเดินอ่ะก็คือโอเคถ้าเกิดว่าเป็นแบบ the winner แล้วที่บอกนี่เป็น crown อย่างเงี้ยก็ได้เป็นทูตแบบกำลังใจอ่ะเออแต่ว่าทำไมอัพสวยจริงอันนี้ให้เป็นบัดเจ็ต iris van der pen แต่ make up คือแบบดีดีวิกคือไม่มีเส้นผมกระดกมาเลยสักเส้นเออ mohawk ชอบเออมันรอภาพที่แบบคนนี้เขาออกแบบเลยซาวาโทแดลี่เนี่ยแล้วคือนางชอบสีนี้แล้วเราแบบมันดูขัดตาแต่เราชอบเว้ยคือรองเท้าบูทข้างที่มันเป็นสีน้ำตาลคือเหมือนมันมาเบรกให้ดูแบบผู้สีเก่งชมทุกวีคเรื่องเนี้ยแต่ที่ชอบนางมากสุดคือรู้เลยว่าไม่มีวีคไหนช่วยต่อให้วีคที่แล้วที่เราไม่ชอบก็ตามอ่ะก็รู้เลยว่าไม่ได้ช่วยคือตั้งใจแบบรันเวย์คือตั้งใจเป็นคนคิดเยอะนางบลูแล้วก็ปันสามคนที่รันเวย์ไม่พลาดรันเวย์ไม่เคยช่วยเลยแต่ตอนเปิดมาได้สวยสวยนะครับอ่ะ5คนตอนที่ดูบวกชาเลนจ์คิดว่าใครคือท็อปโม1แล้วอีกคนนึงเหรอก็จุจูบีแหละเพราะมันกระโดดจากชุดตัวเองแล้วก็ตัดต่อช่วยแล้วเกินเสียงร้องในตอนซ้อมกูอู้ดีว่ามาเองจริงส่วนตัวรู้สึกว่าบูมีสิทธิ์เข้าท็อปเหมือนกันนี่เหมือนแบบเส้นเรื่องมันมาเนาะว่าให้เป็นช่วงแบบรีเดมชั่นกลับมาแบบออนท็อปอีกครั้งนึงวีนี้ถ้าตัดบาการ์ออกก็คือ4คนคือไฟนอลโฟร์แหละหมายถึงว่าชุดความอะไรอย่างเงี้ยไฟนอลบังเอิญว่ามันมีคะแนนของตอนเพอร์ฟอร์มมันมีเรื่องโปรเซสด้วยแหละพอมาเห็นว่าโปรเซสอยู่แบบทำได้ไม่เต็มที่มันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้กรรมการรู้สึกว่าแบบอยู่แลก ability ด้านนี้ใดๆก็ตามท็อปทูก็คือสองสาวอเมริกาที่ไม่เคยท็อปมาเลยเพิ่งมาท็อปเป็นวีคก็คือมาท็อปวีคก่อนไฟนอลเลยก็คือเหมือนเขียนเหมือนการันตีว่าเข้าไฟนอลก็ใช่ก็คือเป็นโมกับจูจูบีนะฮะโมฮากับจูจูบีได้เป็นท็อปทูของเรานะครับเหมือนเดิมเนาะท็อปทูปุ๊บที่เหลือก็คือมาท็อปหมดคนที่ท็อปทูก็ต้องมาทำการลิปซิงค์ซึ่งเคยฟังเพลงนี้ครั้งแรกรู้ป่ะจริงเหรอจริงนางคือคนชนะยูโรวิชั่นไงกิมฮวยไปเล่นบ่อยมากหรอเป็น one of the best lip sync song ของกูเลยกูถือว่าดีมากฉันให้เลเวลท็อปโฟนเลยมันมีความแบบเล่นเยอะไม่เคยฟังจริงๆดังมากเฮ้ยคือดังมากลิปดีนะตลกนะเพลงขึ้นมารู้เลยว่าใครชนะเออมันคือเห็นชื่อเพลงก็รู้แล้วใครชนะมันเป็นเพลงของจูจูอ่ะเนี่ยมึงแต่งชุดลิปซิงค์ดีกว่าทั้งรายการใช่ชุดโมฮาร์ดโอ้ดีชิบหายเลยฉันว่านางมาสายล็อกเนาะนางชอบแล้วซิลเอ็ดเนี้ยมันเหมือนซิลเอ็ดตอนที่ดูซิคอลก็ไปใช่เป็นแขนฟูๆแต่ว่ากลุ่มใหม่เป็นสีดำหมดซึ่งสวยมากนี่คือเป็นลุคหนึ่งลุคเลยที่แบบโคตรเท่เลยอ่ะชอบมากลุคจูดูบีก็สวยกว่าลุครันเวย์ลุครันเวย์ตั้งแต่แข่งรายการตั้งแต่ซีซั่น2เหรอก็เหี้ยไปคือดีทงดีเทลหน้าเมคอัพคืออัคเซสซอรี่รอดูชุดรอบหน้าฉันว่าอาจจะดีกว่านี้ด้วยก็ซ้ำซึ่งออกมาคนที่ชนะก็คือตามโผเลยตามคาดทุกอย่างก็คือจูดูบีเหมือนเป็นตอนของจูดูบีอะรูเดมชั่นรูเดมชั่นจริงๆนะตอนนี้คนที่แม่จูเลือกออกเจนี่แจ็คกี้คือแบบเศร้านี่ UK versus US ไปแล้วใช่จริงๆอ่ะเราไม่คิดจะเอาเจนี่ออกเลยนะเพราะเราว่าเจนี่ไม่ใช่เทรดแล้วว่าเจนี่เป็นคนที่เก่งและดูแฟร์และน่าเอาไปแข่งด้วยรอบชิงแต่ว่าเราเอาถ้าเราเอาบาก้าออกเพราะบาก้าคือง่อยมาตลอดสุดท้ายนางเอาเจนี่ออกซึ่งแบบไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าไม่ส่งผลต่อเกมนะเพราะเราว่ายังไงเจนี่อยู่ก็ไม่ได้ชนะอยู่แล้วเรารู้สึกประทับใจการรับมือของเจนี่มากเอาจริงคือหมายถึงว่านาเราก็ชอบนะเราก็ดูนาแต่เรามาชอบสุดคือวิกนี้เพราะเราว่านางก็เป็นคนแบบเป็นแมนคนหนึ่งอะแฟร์ก็คือยอมรับผลนู่นนั่นนี่ไม่มีซีนเศร้าเลยไม่แบบคืออารมณ์แบบอ่ะจากตอนนี้แล้วเขาว่าปันเหรอไม่จะบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเองอะมาจากที่นางเองก็น่าจะรู้ตัวหนึ่งอย่างน้อยนางให้คนรู้จักนางก็แฮปปี้แล้วไงแล้วนางก็พิสูจน์ตัวเองไปตั้ง 2-3 EP ที่ไฮที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบเรื่องชื่อเสียงละกันก่อนเข้ารายการนางอะเป็นรองคนเยอะมากฉันว่าอาจที่โหลเลยนะในรายการอาจจะเป็นที่สุดท้ายหรือจะซ้ำเลยในท็อปในท็อป8ท็อป9คนที่เอามาแข่งท็อป9คนเลยทำมาได้ถึงตรงเนี้ยเราว่าคือแบบนางก็ก้าวกระโดดมาเยอะแล้วก็ถือว่าบัตรพรูฟมาแล้วว่านางเก่งนางทำได้ดีอะไรเงี้ยชอบมากชอบความแบบเลียวที่สุดแหละในหนึ่งผู้หญิงคนที่แบบรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรแบบเลียวอ่ะก็เลยแบบเออดีน่ารักนั่นแหละก็จบไปแล้วสำหรับเทปนี้เห็นชุดปันตอนหน้าด้วยรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวมาเยอะมากแล้วก็มีสายแบบสปอยเยอะมากเลยที่มาคอมเมนต์แต่เหตุผลที่เราได้ยินมาแล้วเราตลกมากเลยก็คือการบอกว่าเฮ้ยปันออกแล้วปันออกแล้วเพราะปันกลับมาก่อนก็ออกปุ๊บอะตุ๊บปุ๊บก็คือต้องกลับไทยเลยคนอื่นยังอยู่นู่นอยู่เลยคือแบบเธอ
รายการนี้พีเรคคอร์ดมันเป็นรายการที่อัดไว้แล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าการรียูเนียนซึ่งทุกซีซั่นจะมีก็ฟินาเล่เนี่ยทุกควีนอ่ะส่วนมากเนาะจะกลับมาอยู่แล้วไม่กระเทยจะบอกว่าก็นี่ไงปันไปอเมริกาจะแวะไปอังกฤษเพราะรียูเนียนตอนหน้าเชอรี่ก็อยู่เลมอนก็อยู่ดังนั้นเนี่ยควีนทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการต้องอยู่ครบทุกวีคต้องอยู่ครบจนจบรายการแหละจบรายการแล้วถึงจะปล่อยกลับไปได้ EP หน้าจะเป็นไฟนอลซึ่งเราคิดว่าเขาก็จะถ่ายสต็อกไว้เหมือนกันผู้ชนะสมัยช่วงซีซั่นแรกๆเนี่ยมีไฟนอลจริงเหมือนเราไปดูมิสยูนิเวิร์สเนาะแล้วก็ไปนั่งดูกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือจะมีเรื่องของผลที่มันหลุดรูพอลก็เลยแก้ปัญหาเรื่องการที่มีข่าววินเนอร์หลุดออกมาโดยการที่ถ่ายแม่งให้หมดเลยว่าใครวินเนอร์บ้างสมมติว่าไฟนอลมี3คนก็ถ่ายซีนเลยว่าใครชนะบ้างชนะบ้างแล้วก็ถ่ายไปเลยบางซีซั่นมีถ่ายรับมงคู่ด้วยใช่ถ่ายไว้ก่อนพอที่จะบอกคือว่าไฟนอลน่าจะเป็นอันที่เดาผลยากแล้วก็ไม่ค่อยมีสปอยออกมาว่าใครได้มงแล้วบางทีมันเราว่ารู้มีผลจากการดูกระแสในโซเชียลถ่ายแฮชแท็กทีมจูจูบีทีมใดๆอย่างนี้ซึ่งอันนี้เอาจริงรู้ป่ะหมั่นจูจูบีมาตลอดแต่พอดูรอบอยากจะทิ้งแล้วอะเราวัดกลับมาให้ไหมกลับมาให้จูจูบีมันมีความแม่ที่เราอยากให้เขาชนะประมาณนึงไม่จริงอยากให้นางพักสาระคือมึงชนะมึงเลิกแข่งได้แล้วไม่มีเอาวินเนอร์อีกมาไม่หรอเออว่ะเพื่อที่มองนั่นไม่อีกไม่จบไม่สิ้นว่ะใครชนะก็ได้ยกเว้นบาก้าสำหรับนางอันนี้พูดแบบโนไบแอดนางเท่าเดิมตลอดจากยูเคแล้วมานี่ก็คือก็เก่งแต่ก็เท่าเดิมอ่ะแต่บูอ่ะภูมิตัวเองเยอะโมมีสไตล์ที่ชัดขึ้นหรือจูจูบีความพูดเฮี้ยคือใบแอดความคาริสม่านางอะความแม่ก็เห็นด้วยนะโมก็วินได้จูจูก็ให้ก็ได้อะแล้วก็บลูก็โอเคแล้วก็บาก้าจะอยู่ที่สุดท้ายของเราเหมือนกัน มีข่าวมาบอกสำหรับเอพิโซดหน้าพิเศษมากๆเลยรอดู EP หน้านะครับเราได้รับเกียรติจากพี่อาร์ตอรยานะครับจะมารีแคปด้วยกันกับเราที่สำคัญอย่าลืมไปดูคลิปของพี่อาร์ตด้วยนะตอบหนูหน่อยแม่เพราะว่าตอนนี้นางไฟมากทำรีแคปแฟชั่นทุกตอนรีวิวทุกตอนทุกชุดทุกชุดแล้วก็ไม่ใช่แค่บอกว่าชอบไม่ชอบนะบอกด้วยว่าถ้าไม่ชอบแล้วมันต้องแก้ยังไงเออเอาดินะไปดูถ้าเขาไม่ชอบเขาบอกให้เราแก้นิสัยใช่ปะเออถ้านิสัยได้นะสันดานไม่ได้แรงมากไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Yellow Channel ใน YouTube นี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีไลค์ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีครับ Magic Finger บายบายครับ